มาอัปเดตอาการป่วยของพี่มัมลาโคนิกกันนะคะหลังจากป่วยร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงค่ะทางด้านของ Gossip Star บันเทิงของเรานะคะได้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กันด้วยเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันหน่อยค่ะหลังจากนักร้องเสียงดีอย่างพี่มัมลาโคนิกค่ะต้องแอดมิดด่วนเพราะเกิดอาการร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงระหว่างบินไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ซึ่งทางแพทย์ค่ะพบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองด้านขวาตีบและต้องนอนรักษาตัวในห้อง ICU 3 วันล่าสุดก็Gossip Starบันเทิงได้ต่อสายตรงค่ะเพื่อสอบถามอาการล่าสุดจากพี่มัมโดยเจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้ได้สแกนสมองอีกครั้งเพื่อดูว่าความตีบของเส้นเลือดในสมองหลังจากร่างกายยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่ตอนนี้ยังต้องพักรักษาตัวในห้อง ICU ในโรงพยาบาลที่จังหวัดภูเก็ตแม้ว่าจะอยากกลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพเพราะว่าใกล้คนที่ตนรักแต่เนื่องจากว่าอาการเนี่ยไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยต้องรอให้ดีขึ้นตอนนี้ไม่อยากคิดมากทำใจให้สบายเพราะว่าถ้าเกิดเครียดความดันจะขึ้นและอาการอาจกำเริบหนักกว่าเดิมก็เป็นได้ทางรายการก็ขอให้พี่มัมหายป่วยไวๆด้วยนะคะ